Yeah. So like Khun Virapai, he's my classmate in Eisenhower. Oh, yeah. และทุกประเทศก็จะมีการเชื่อมโยงเข้าสู่โลกในอนาคตอันใกล้ประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างสูงที่จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2019 ต่อจากประเทศสิงคโปร์ผมขอให้คำมั่นว่าการเป็นการสานต่อการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนทั้งในภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจและการลงทุนของภูมิภาคอาเซียนและให้อาเซียนเป็นเป้าหมายที่โดดเด่นในด้านการค้าการลงทุนสำหรับนักธุรกิจและนักลงทุนทั่วโลก